ซาลาห์ทำผลงานได้อย่างสุดยอดจากการซัดไปแล้ว36ประตูในฤดูกาลนี้จนนำไปสู่ข่าวลือว่าทั้งบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริด2สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนต่างสนใจคว้าตัวเขาไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อย่าอะไรก็ตามล่าสุดรายงานระบุว่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์คือแกนหลักของลิเวอร์พูลสำหรับการไล่ล่าความสำเร็จและสโมสรจะปฏิเสธทุกข้อเสนอที่มีเข้ามาหลังจากที่เสียฟิลิปเป้คูตินโญ่ให้กับบาร์ซ่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา